ก็กลับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Noobs Summoner's Cast นะครับก็สำหรับวันนี้รูปร่างหน้าตาของวิดีโออาจจะแปลกไปซะหน่อยนะครับผมก็คือเมื่อวานนี้ผมไปซื้อเครื่อง PlayStation 5มานะครับก็เลยทำวิดีโอสั้นๆมาว่าเอ้ยโอเคตอนช่วงนี้จริงๆแล้วมันมีบริการหนึ่งที่มันน่าสนใจมากนะของตัว PlayStation Plus นะครับผมก็ไปสมัครสมาชิกแล้วด้วยเลยนะแล้วก็มันก็จะมีเกมที่เราสามารถที่จะดาวน์โหลดมาเล่นได้เลยนะเครื่องที่ผมซื้อนะครับเป็นตัวที่เป็นดิจิตอลออลลี่นะครับก็คือไม่มีที่ที่เอาไว้ใส่แผ่นตัวบลูเรย์ดิสนะครับผมซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ก็ถือว่าแล้วแต่ความชอบละกันเพราะว่าบางคนก็ชอบการแบบซื้ อสะสมแผ่นด้วยนะครับก็ถ้าเกิดว่าสะสมแผ่นด้วยนะครับก็จะเป็นเครื่องอีกแบบหนึ่งนะที่สามารถใส่แผ่นได้นะผมซื้อมาตัวที่เป็นดิจิตอลตัวนี้ราคาอยู่ที่15,690 บาทนะครับซึ่งถือว่าโชคดีมากคือไปซื้อที่หน้าร้านนะครับผมของที่ร้าน Banana IT แล้วมันเหลืออยู่เครื่องหนึ่งพอดีด้วยนะช่วงแต่ว่าช่วงนี้เข้าใจว่าตัว PlayStation 5เนี่ยน่าจะเข้ามาในบ้านเราเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สามารถสั่งจองที่ Sony PlayStation Store ได้ด้วยนะก็ได้ราคาเล็กเดียวกันเปียกๆเลยนะครับก็สำหรับเพื่อนๆที่เพิ่งซื้อ PlayStation 5มานะครับอันนี้ผมก็เพิ่งซื้อมานะก็แนะนำนะครับแนะนำตัวที่เป็นเนี่ยครับตัวที่เป็นตัว PlayStation Plus นะครับ PlayStation Plus เนี่ยก็คือมันก็จะมีรูปแบบของสมาชิกในรูปแบบต่างๆนะครับก็ให้เตรียมเงินมา2,000บาทนะตัว 2,000 บาทเนี่ยก็สามารถที่จะซื้อเป็นตัวที่เป็นท็อปอัพการ์ดได้ด้วยนะครับอันนี้ก็ 2,000 บาทอันนี้ก็เติมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะสมัครตัวที่เป็น PlayStation Plus ได้นะแล้วถ้าเรามาดูที่ benefits ที่ได้นะอันนี้ผมก็ต่อเครื่อง PlayStation 5นะครับเข้ากับตัวการ์ดแคปเจอร์เรียบร้อยแล้วนะการ์ดแคปเจอร์ที่ผมใช้นะครับก็คือตัวนี้ครับ Ever Media อันนี้เลยนะครับ GC553 นะครับตัวนี้ใช้ดีมากเลยนะที่เล่าให้ฟังก็คือว่าซื้อมาทีเดียวแล้วก็แบบใช้ไปยาวๆเลยนะครับก็ GC553 เนี่ยมันสามารถที่จะต่อเข้ากับเอาต์พุตของ PlayStation 5ได้ด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราพูดถึงเรื่องของตัว PlayStation Plus ก่อนก็แล้วกันนะแล้วก็อันนี้คือตัว PlayStation Plus นะครับก็เนี่ยเห็นไหมครับว่าเราพอเราสมัครมาเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีรูปแบบของ benefits ในรูปแบบต่างๆให้เรานะครับเนี่ยมันก็จะมีตัว PlayStation Plus เนี่ยมันเราก็จะได้ตัวเกมที่มาเล่นนะครับมันก็จะมีพวกตัวเกมที่อยู่ใน PlayStation Plus เนี่ยเข้ามาประมาณเดือนละประมาณ 4-5 เกมประมาณนี้นะครับเราก็สามารถที่จะเนี่ยดู Monthly Game ใช่ไหมครับในอย่าง Monthly Game ของเดือนนี้มันก็จะมีนี่มาให้นะครับก็เนี่ยในแต่ละเดือนที่เป็นของตัว Extra เนี่ยนะครับก็คือเราสามารถที่จะจ่ายแค่ครั้งเดียวนะครับแล้วก็อยู่ได้1ปีเลยทีเดียวแล้วก็เล่นเกมได้หลายเกมมากๆเลยนะครับนี่คือเกมที่กำลังจะเข้ามานะเนี่ย Monthly Games อะไรที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยก็มี Deal Maker อะไรอย่างเงี้ย Sack Boys Tales of Ion อะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็เนี่ยคือตัวเกมที่มันมีอยู่ณตอนนี้มันเยอะมากเลยนะประมาณสัก400กว่าเกมได้เลยนะครับสำหรับตัว PlayStation Plus subscription เนี่ยนะแล้วก็เนี่ยคือเกมเนี่ยฮะมันก็จะมีแพ็คใช่ไหมฮะเนี่ยมันจะมีแบบอัน extra กับ deluxe นะอันนี้คือผมเป็นแบบ extra อยู่นะแล้วกับ deluxe เนี่ย deluxe เนี่ยรู้สึกว่ามันจะแพงกว่าหน่อยนึงแต่ว่ามันจะทำให้เราเล่นพวกเกมคลาสสิกได้นะครับซึ่งผมก็ไม่ได้ให้น้ำหนักกับเรื่องของการเล่นตัวเกมคลาสสิกมากนักนะผมก็จะเน้นแบบว่าเอ้ยโอเคเราเพิ่งซื้อเครื่องมาใหม่ใช่ไหมแล้วเราก็ subscribe ก็เสียเงินไป 2,000 รวดเดียวเลยนะครับแบบ monthly นะครับก็ซื้อไปทั้งหมดเนี่ยแบบรายปีเลยจ่าย 2,000 บาทใช่ไหมครับจ่าย 2,000 บาทก็ตกเดือนละประมาณเท่าไหร่เอง 2,012 ก็100กว่าบาทเท่านั้นเองนะซึ่งแบบก็เราก็จะได้แบบไอ้เล่นพวกเกมไตเติ้ลต่างๆใหม่ๆเนี่ยเข้ามาค่อนข้างเยอะเลยนะครับเนี่ยมันก็จะมีพวกเกมแคตตาล็อกนะเกมที่มันให้มาเนี่ยก็มีหลายอันเลยนะมีทั้งแบบไอ้พวกตัวเดี๋ยวเราไปดูเกมที่มันมีกันนะครับเนี่ยที่โหลดมาทั้งหมดตอนนี้คือ PlayStation Plus เนี่ยสามารถใช้ได้เลยนะอย่าง Stray อย่างเงี้ย Stray ที่เป็นแบบไอ้เป็นเกมไตเติ้ลแบบเท่ๆหรูๆหลาๆเลยนะฮะ Final Fantasy นะอันนี้ก็คือเป็นถึงภาคตัวรีเมคแล้วก็เป็นตัวอินทิเกรตด้วยนะครับภาคใหม่ล่าสุดเลยนะครับ Quarry นะอันนี้ก็จะเป็นเกมที่ตอนนี้แบบอย่างเช่นHard Rocker หรือว่า Bearifer หรือว่า Streamer หลายๆท่านเล่นกันนะครับก็เผื่อใครที่เป็นแฟนFinal Fantasy นะครับก็แบบเอ้ยก็เนี่ยมีให้เล่นทั้งภาค15ด้วยนะจริงๆจุดประสงค์หลักที่ผมซื้อตัว PlayStation 5มาเนี่ยก็คือว่าผมต้องการจะเล่น Final 16นั่นแหละนะเพราะว่าผมก็เป็นแฟนตัวยงของ Final Fantasy หลักๆเลยนะครับ
ก็นี่ฮะแล้วก็คือแต่ถ้าเกมไหนที่ไม่อยู่ใน PlayStation Plus เราก็ซื้อแยกไปนะครับผมผ่าน PlayStation Store นะครับก็เล่น Top Up Card นะแล้วก็อีกนิดนึงแล้วกันนะครับช่วงท้ายนะก็คือสำหรับเพื่อนๆที่แบบมีการ Capture อย่างผมนะตัวที่เป็น GC53 อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็สิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งนะก็คือเวลาที่จะเอาออกตัว Capture Card เนี่ยนะครับก็เนี่ยต้องไปกดตัว Enable HDCP เนี่ยเป็น Off เอาไว้นะครับแล้วมันก็จะสามารถที่จะเอาออกเอาออกมาในตัว Capture Card ได้เลยนะครับเดี๋ยวไหนซิเราลองมาแบบว่าเล่นกันสักเกมหนึ่งเอาสเตรย์ก็ได้นะครับเอาสเตรย์ก็ได้นะก็ใน Resume Activity นะสเตรย์ก็เป็นเกมแมวเหมียวนะน่ารักน่ารักนะครับก็ลองเล่นไปก็แบบอะไรนะทำงานมาเหนื่อยๆก็มามีเจ้าน้องเหมียวมาอยู่ข้างๆเราก็ฮีลใจได้พอสมควรนี่ฮะนี่แล้วก็ถ้าเราแบบกดโอเนี่ยมันก็จะมีเสียงเมียวออกมาด้วยนะอันนี้ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับก็จะเป็นรีโมทเพลย์นะครับก็คือจอยเนี่ยสามารถต่อ USB แล้วก็เป็นรีโมทได้ด้วยนะครับ Replace all to เมียวเนี่ยเสียงก็จะออกมาจากตัวคอนโทรลเลอร์นะครับน่ารักน่ารักทีเดียวนะฮะก็อันนี้ก็เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับผมเกี่ยวกับPlayStation 5นะตอนนี้ก็คือแบบว่าให้ทำพวกเซตติ้งต่างๆให้มันสามารถที่จะเล่นนะครับผมผ่านตัว Capture Card ได้แล้วนะเดี๋ยวขอดูเรื่องตำแหน่งกับเรื่องของเกมอะไรอย่างเงี้ยก่อนนะก็แต่ผมคิดว่าก็คงจะเพิ่มคอนเทนต์ในช่องที่เป็นส่วนของ PlayStation 5เข้ามาด้วยนะครับก็สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจที่จะเล่นตัว PlayStation 5นะก็แนะนำเลยครับก็คือซื้อเครื่อง PlayStation ถ้าเกิดว่าเป็นแนวแบบไม่ซื้อแผ่นเก็บใช่ไหมก็คือซื้อตัวที่เป็น Digital Edition นะครับราคาตกอยู่ที่ประมาณ 1,500 15,690 นะครับแล้วก็ซื้อตัวที่เป็น PlayStation Plus Subscription ไว้ด้วยนะครับก็จะเป็นจุดที่ดีเลยที่เราสามารถที่จะแบบลองเริ่มเล่นเกมหลายๆอันได้แบบแล้วก็มีหลายเกมให้เราเลือกสรรด้วยนะครับมี Tekken 7อยู่นั้นด้วยนะเผื่อใครชอบเกมแนวต่อสู้นะครับแล้วก็เล่นออนไลน์ได้เลยด้วยนะซึ่งถือได้ว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆสำหรับการเสียเดือนละ100กว่าบาทนะครับเอาละครับก็ประมาณนี้ครับสำหรับวิดีโอวันนี้นะก็อันนี้ก็ขอบคุณสักการรับชมนะครับเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe แล้วก็หวังว่าเราน่าจะมีคอนเทนต์ที่เป็นของเกมของ PlayStation 5นะแล้วถ้าเกิดว่ามีเกมไหนที่เป็นของ PS5 แล้วเพื่อนๆอยากแนะนำว่าเอ้ยอันนี้มันน่าเล่นนะอะไรอย่างเงี้ยก็บอกผมมาได้นะครับผมก็จะค่อยๆลองเล่นตามคำแนะนำนะครับก็ขอบคุณนะครับเจอกันในวิดีโอหน้าครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย